ปิดท้ายกันที่นายสายสมวงศ์สาสุลักษ์ประธานมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอสและมิสเตอร์เดวิดคัมมิ่งผู้จัดการใหญ่โรงแรมอามารีวอเตอร์เกตกรุงเทพรวมกันแถลงข่าวการแข่งขันอามารีวอเตอร์เกตกรุงเทพวิ่งเที่ยงคืนการกุศลครั้งที่19ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่15ตุลาคมนี้โดยการแข่งขันจะนำรายได้สมทบทุนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาจังหวัดลำพูนช่วยเหลือทุนการศึกษาแก่เด็กเคราะห์ร้ายซึ่งบิดามารดาเสียชีวิตจากการติดเชื้อ HIV ซึ่งได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและโครงการเหรียญบาทเพื่อชีวิตให้การสนับสนุนทุนการศึกษากับเด็กผู้ด้อยโอกาสสำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.amari.com/watergate จนถึงวันที่30กันยายน2559